ทำไมเราต้องคนที่จะต้องฝึกหนักๆพี่เคยคิดไหมทำไมเราต้องคนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนเขาสั่งก็ทำตลอดนะใช่ไหมมันแบบคือตอนนั้นมันมึนหมดแล้วแหละใช่มันเบลอหมดแล้วทั้งเหนื่อยทั้งแบล็งทั้งเห็นคนอื่นทำแล้วก็ทำตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันผมเข้าใจนะเพราะผมก็เป็นมันไม่มีใครชอบความเหนื่อยความหนักหรอกความยากลำบากเนี่ยไม่มีเพราะอย่างหลายๆคนนะน้องๆหลายคนที่เขาเคยมาคุยกับผมนะเขาก็สงสัยอะไรเงี้ยบอกเออพี่มันจำเป็นด้วยเหรอที่ต้องทำอะไรเงี้ยผมก็เลยยกประสบการณ์ส่วนตัวผมไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกหรือการเจอสภาวะที่มันย่ำแย่จริงๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนเรียนจู่โจมอย่างเงี้ยตอนเรียนแล้วทั้งเหนื่อยง่วงหิวผิดหวังไม่ได้นอนแล้วก็แบบเจอแต่ปัญหากดดันทุกอย่างทุกอย่างแล้วทีนี้พอกลับออกมาจากการฝึกครับมันเหมือนมันเกลาใจครับมันทำให้เกิดสภาวะบางอย่างผมสังเกตตัวเองนะก่อนที่ผมจะมาเป็นทหารอะตอนนั้นมันมีความรู้สึกแบบนึงพี่แบบพอไม่ได้ดั่งใจมันจะความหงุดหงิดอะไรนักหนาวะฉุนเฉียวง่ายเออนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วจะหงุดหงิดจุกจิกจุกจิกแต่พอผ่านสภาวะของห่วงการฝึกไปแล้วอะที่เขาทรมานเราไปแล้วอะมันรู้สึกแบบเหรอไม่มีก็ไม่เป็นไรช่างมันจริงเหรอผิวเลยผิวสิวเลยบางทีแบบเจอแบบขับรถอยู่อ่ะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบโดนบีบแต่ใส่ก็จะแบบงุนงิดอ่ะมีความว่าอะไรเงี้ยมีอารมณ์แล้วมีอารมณ์แล้วแต่ว่าแบบพอผ่านการฝึกมาแล้วอ่ะหรือผ่านเจอแบบเรื่องแบบหนักๆมาแล้วอ่ะครับโดนบีบแต่ปั๊บเราก็แค่ชิดซ้ายเขาไปอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจเลยก็ไม่เป็นไรครับก็คือผ่านไปมันผมว่ามีผลนะมันเป็นการมันอาจจะเป็นการฝึกสร้างความอดทนให้เราหรือเปล่ามันทำให้รู้สึกปล่อยวางได้มากกว่าเวลาที่เราทนกับอะไรหนักๆมาได้มันจะผมว่ามันจะมีความรู้สึกแบบปล่อยวางกับหลายๆอย่างได้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าหนักวันนี้ก็เจอมาแล้วประมาณนี้ไหมแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยพี่อันนี้จริงๆแบบนั้นเลยฮะเออมันก็เหมือนเหมือนเวลาทำงานหนักๆหรือผมเจอแบบว่าภารกิจครับหรืองานหรือครับอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันน่ะครับที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยครับผมจะนึกถึงหน้าเมียตลอดเลยแบบว่าขนาดเมียเราเนี่ยคนนี้เรายังทนได้เลยแล้วทำไมไอ้หนักกว่านั้นเลยจะทนไม่ได้อันนี้ออกการได้ออกการได้ปะหยอกหยอกตัดออกใช่ปะหยอกหยอกหยอกไม่ใช่ไม่ใช่นะคือเราดูเป็นกำลังใจคิดเป็นกำลังใจซึ่งจริงแล้วเนี่ยจากอย่างที่หัวหน้าบอกมันเป็นการตกผลึกก็คือว่าในการฝึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝึกทางทหารหลักสูตรต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือน้องพลทหารที่ผ่านการฝึกในช่วงระยะเวลาห่วงการฝึกเนี่ยครับพี่ไอการที่ทำไมต้องกดดันทำไมต้องเหนื่อยหิวง่วงปัญหาทุกปัญหาเนี่ยต้องเจอมันเป็นการฝึกความอดทนหรือเปล่าครับใช่ไหมครับครับฝึกให้อดทนแล้วก็อย่างที่ประสบการณ์ที่หัวหน้าพูดมาเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยครับตกผลึกออกมาแล้วว่าพอไปเจอเหตุการณ์จริงๆเนี่ยหลังการฝึกเนี่ยครับเฮ้ยคุณละคุณลักษณะเราเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปนะครับ mindset ของเราเปลี่ยนไปนะครับเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องไปแบบจริงจังมากจริงจังเออใช่ไหมนั่นแหละแล้วมันเพราะจริงจังไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตอะอ่ะถูกต้องเออแล้วบางอย่างแบบพอไปทำให้มันเป็นประเด็นก็เป็นปัญหาอีกอะไรเงี้ยปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยไปบางครั้งแบบเออใจร้อนครับในเรื่องเล็กๆเนี่ยครับปล่อยผ่านมันก็ไปนะนะเออสบายใจเออแค่นั้นเองเหมือนใครมาตำหนิเรามาว่าเราแล้วก็ยิ้มให้เขาก็จบนะไม่ต้องมากระทบกระทั่งกันนะง่ายๆนะมันก็สบายสบายอะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็ความสะดวกสบายหรือความหาความสุขเนี่ยเพียงเรื่องง่ายๆอ่ะครับมันก็มีความสุขแล้วนะก็จริงก็จริงก็จริงไม่ต้องไปใช้ชีวิตลำบากลำบนเหมือนแต่ก่อนน่ะทุกวันนี้มันอะไรหยิบได้มีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วผมนึกถึงคำที่ครูบาอาจารย์เขาบอกความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานในทุกสภาวะนี่เป็นไงสุดยอด